สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนเอเชียสื่อจีนเสนอชื่อกัปตันทีมชาติไทยเข้าชิงลูกโลกทองคำสื่อใหญ่จากประเทศจีนนะครับอย่างไททันนิวนะฮะเสนอชื่อธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำแห่งเอเชียปี2022ทางสื่อจีนได้ยกให้ธีรธรบุญมาทันผู้เล่นเบอร์หนึ่งจากเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นนักเตะที่มีส่วนสำคัญในการพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้า3แชมป์ที่ประเทศไทยและเป็นแกนหลักความสำเร็จของทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพได้สำเร็จล่าสุดผ่านทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามกลับมามีอำนาจสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะกัปตันเทียมธีรธรทำผลงานดีตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แมตช์ทำไป2แอสซิสต์และ1ประตูในรอบชิงชนะเลิศก็เหมาะสมที่คุมคู่ที่จะได้รับรางวัลผู้เล่นสูงคุณค่า MVPเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็น1ใน25ผู้ท้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำแห่งเอเชียปี2022ร่วมกับซงเฮมินจากเทนนัมฮันสเปอร์คาโอรุมิโตมะจากไบตันหรือแม้แต่กระทั่งทาเคฮิโร่โทมิยาสุจากอาร์เซนอลเปิดชม4กองหน้าผู้ถือต้อนตำแหน่งต่อจากธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์1ของเมืองไทยในวัย34ปีใกล้ถึงเวลาที่จะวางมือจากทีมชาติไทยเข้าไปทุกทีแล้วธีรศิลป์แดงดาถือเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยเขาสนัวประตูในรายการฟุตบอลอาเซียนมากที่สุดตลอดกาลไปแล้วถึง25ประตูโดยปัจจุบันยังไม่มีกองหน้าคนไหนที่จะเทียบเคียงได้เท่ากับธีรศิลป์แดงดาเลยนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับให้จับตาสี่แข้งที่มีโอกาสมาสืบทอดตำนานของธีรศิลป์แดงดาในตำแหน่งกองหน้าทีมชาติไทยประกอบไปด้วย1. สุภชัยใจเด็ดวัย24ปีถือเป็นกองหน้าไทยที่ร้อนแรงที่สุดในไทยลีกช่วง2ปีหลังสุดปัจจุบันรั้งดาวสันโวไทยลีกที่12ประตูมีความแข็งแกร่งยืนตำแหน่งดีมีจังหวะยิงเป็นตุ่งแน่ 2. สุพนัทเหมือนตาในวัย20ปีกองหน้าอายุน้อยเพียงแค่20ปีแต่ค่าตัวพุ่งแซงเงินกงไห่แข่งซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามไปถึง 700,000 ยูโรถูกพัฒนาโดยบุรีรัมย์อะคาเดมีที่กำลังจะส่งต่อไปยังเลสเตอร์ซิตี้กลับมาจากการชุบตัวที่อังกฤษบอกได้ว่าไม่ธรรมดาถือเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหาจังหวะดีๆมีความเร็วเทคนิคการไปกระบอกการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญมีจังหวะยิงที่เฉียบคมอายุ20ปีทำไมทำได้มากถึงขนาดนี้และทีนี้ต่อไปแฟนๆคิดว่าจะดังขนาดไหนหรอครับคนที่3อิชิพลชิโรลมในวัย21ปีถ้าไม่แน่จริงคงไม่ได้ลงสนามกับทีมในลีกเยอรมันอย่างต่อเนื่องแน่ทางสื่อเยอรมันก็เพิ่งจะตีข่าวถึงความยอดเยี่ยมของอิชิพลชิโรลมเป็นนักเตะไทยที่คู่ควรเป็นแบบอย่างทั้งความสามารถและความมุ่งมั่นฤดูกาลนี้ลงสนามไป13นัดยิงไป2ประตูกับ1แอสซิสต์และคนสุดท้ายจูดซุนซับเบลในวัย19ปีในรายของจูดซุนซาเบลทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ติดต่อทับทามให้เข้ามาร่วมทีมชาติไทยแล้วแต่ทางจูดยังไม่ได้ให้คำตอบที่สำคัญเขาไม่ได้ปฏิเสธอีกด้วยต้องรอติดตามชมกันในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรแต่ที่แน่ๆหากทีมชาติไทยได้ตัวเข้ามาแผงหลังอาเซียนและเอเชียมีวันอย่างแน่นอนถือเป็นของหน้าที่ครบเครื่องด้วยความสามารถได้ลงสนามให้กับเจลซีชุดใหญ่อย่างรวดเร็วในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นแมตช์ราชนาธิปดวลซินจิคากาวะบนเวทีเจลีกญี่ปุ่นยังเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการคัมแบ็กสู่เวทีเจลีกครั้งแรกในรอบ12ปีหลังออกเดินทางสู่ความท้าทายที่ยุโรปมาอย่างยาวนานล่าสุดสื่อในญี่ปุ่นนะครับโปรกงเขาใหญ่เลยครับเซอร์โซโอซาก้านะครับเปิดตัวซินจิคากาวะคัมแบ็กสู่เวทีเจลีกอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งนั่นหมายความว่า2ดาวเตะทีมชาติไทยของเราอย่างชนาธิปสงกระสินและสุภโชคสารชาติจะมีโอกาสดวลแข่งกับทีมชาติระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นบนเวทีเจลีกเป็นครั้งแรกโดยนัดแรกที่ชนาธิปสงกระสินจะได้ดวลกับซินจิคากาวะก็คือวันที่18มีนาคมเดือนหน้าโดยคาวาซากิฟันเตเรจะเปิดรังโทโรดุกิสเตเดียมรับมือการเมืองของเซโรโซโอซาก้าตามเวลาประเทศไทย 14.00 นาฬิการอชมจอมทัพทีมชาติไทยดวลกับอดีตจอมทัพทีมชาติญี่ปุ่นอีกครั้งโดยสำหรับซินจิคากาวะนะครับมีฟิลทีมชาติญี่ปุ่นในวัย33ปีออกเดินทางสู่เวทียุโรปนานกว่า12ปีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังที่ยุโรปกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในศึกบุนเดสกาเยอรมันเมื่อปี2010ก่อนจะย้ายสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนั้นก็ย้ายมาร่วมทีมเบซิกตัสตุรกีเรอัลซาราโกซาสเปน PAOK กรีกและล่าสุดกับแซงทรูดองในลีกเบลเยียม
มานำแป้งเซอร์ไพรส์เซ็นสัญญาทีมชั้นนำลาลีกาสเปนทีมแรกจากอาเซียนสิงห์เจ้าท่าเซ็นพันธมิตรเลบันเต้นะครับเตรียมผลักดันแข้งไทยบินชุบตัวที่สเปนจันทร์เรย์เอฟซีแถลงการเซ็นสัญญาลงนามเป็นพันธมิตรกับสโมสรเลบันเต้ทีมชั้นนำในลีกสเปนอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมตั้งเป้าเตรียมผลักดันผู้เล่นให้บินไปฝึกซ้อมที่สเปนเพื่อพัฒนาฝีเท้าให้เป็นประโยชน์กับสโมสรและทีมชาติไทยรวมถึงการยกระดับสิงห์เจ้าท่าให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายจัดการในสนามและนอกสนามโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีกล่าวว่าในนามผู้บริหารนักกีฬาแฟนฟุตบอลสโมสรการท่าเรือเอฟซีรวมถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยองค์กรผู้สนับสนุนสำคัญของสโมสรนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติที่วันนี้มีโอกาสร่วมเป็นพันธมิตรกับทีมจากยุโรปครั้งแรกโดยเฉพาะสเปนในฐานะประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของฟุตบอลแห่งหนึ่งของโลกถือเป็นก้าวย่างจุดกลางของสโมสรรัฐสภาอังกฤษที่มีความเก่าแก่ที่สุดในไทยลีกและยืนหยัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศมาอย่างยาวนานถึง55ปีที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาศักยภาพของทีมในด้านต่างๆแบบองค์รวมทั้งในสนามและนอกสนามซึ่งต้องขอขอบคุณสโมสรเลมันเต้ที่ให้เกียรติและมองถึงความพิเศษของเราที่จะนำมาสู่การลงนามเป็นพันธมิตรในครั้งนี้โดยสำหรับเลมันเต้เอดูนะครับเป็นสโมสรที่ตั้งอยู่ในเมืองบาเลนเซียประเทศสเปนและเป็นหนึ่งในสโมสรที่โดดเด่นในเรื่องของทีมเยาวชนที่มีอะคาเดมี่ตั้งแต่รุ่นอายุ5ปีทั้งทีมฟุตบอลชายและทีมฟุตบอลหญิงนอกจากนี้ยังเป็นสโมสรที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอายุถึง113ปีเคยเล่นในลีกลาลิกาสเปนหรือลีกสูงสุดของสเปนมาแล้วถึง16ฤดูกาลขณะปัจจุบันกำลังลุ้นเลื่อนชั้นกลับไปสู่ลาลิกาสเปนอีกครั้งโดยรั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนมี44คะแนนจาก25นัดนะครับAFF คัพปีหน้าทีมชาติไทยจัด11แข่งชุดนี้เป็นยังไงศึกฟุตบอล AFF มีสวิชิเอลิกติกคัพนะครับจะกลับมาฟาดแข่งอีกครั้งในปีหน้าปี2024คาดกังว่านักเตะรุ่นใหญ่หลายคนจะไม่เล่นรายการนี้แล้วนะครับเพื่อเปิดทางให้กับนักเตะรุ่นน้องและทีมชุดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปต่างจากชุดแชมป์ปี2022 AFF คัพปีหน้านะครับทีมชาติไทยจัด11ชุดนี้เป็นยังไงเราไปชมนะครับจะมาภายใต้ระบบ 5-3-3 ผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นนพพลนครพลวัย22ปีกองหลัง5คนนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์ธนุดมวัย28ปีจนทันเข็มดีวัย20ปีปัญษาหิมบุญวัย32ปีกฤษฎากาแมนวัย23ปีศาสลักษณ์ไหประกรวัย27ปีกองกลางวิลเลียมไวเดอร์โช22ปีเอกนิษฐ์ปัญญาวัย23ปีพิทวัฒน์สุจิตธรรมกุลวัย28ปีและกองหน้าสุภชัยเจเด็ด24ปีสุพนัทเหมือนตาวัย20ปีนะครับนี่คือสุรุกาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ